สวัสดีครับมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าพี่เมื่อไหร่ฟีเจอร์เพลเยอร์ of the week เนี่ยจะมาสักทีนึงนะครับก็อย่างที่ผมคาดการคาดเดาไว้ในสตรีมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่า Legend Player ปกติเนี่ยมันจะหมดเวลาจันชนจันใช่ไหมครับแต่ว่า Legend Player รอบนี้เนี่ยหมดวันพฤหัสนะฮะก็คืออีก2วันหมดนะครับถ้าเกิดใครเข้าไปดูในเกมนะครับนั่นหมายความว่าเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีการอัปเดต Data Pack ครั้งใหม่นะครับหรือว่า Live Update นะครับในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้วันที่16นี้นั่นเองนะครับผมนี่คือข้อความที่เกมได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตเป็น Live Update นะครับอัปเดตข้อมูลค่าพลังนักเตะใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลการย้ายทีมนักเตะอัปเดตชุดแข่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีฟีเจอร์เพลเยอร์เพลเยอร์วีคออกมาให้เราได้เปิดตามล่ากันนะครับและล่าสุดก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับจะมีการอัปเดตดังกล่าวเนี่ยในวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับในวันนี้ฮะเรามาคาดการคาดเดาฟีเจอร์เพลเยอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคที่จะออกมาในวันพฤหัสบดีนี้กันดูนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้จะเป็นนักเตะคนไหนบ้างนะครับที่จะอยู่ในแพ็ค FJ Player Player of the Week ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับผมข้อมูลต่อจากนี้ไปนะครับจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการออกมาจากโคนามินะครับเพราะว่าข้อมูลที่เป็นทางการว่าจะมีนักเตะคนไหนบ้างเนี่ยเราจะรู้อีกทีนึงในวันพฤหัสบดีช่วงเช้าเลยนะครับผมในวันนี้เรามาคุยกันก่อนนะครับเรามาดูวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับนักเตะเหล่านี้นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับ FJ Player Player of the Week เนี่ยเกมจะคัดเลือกจากนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในสัปดาห์นั้นๆ นะครับโดยจะดูจากผลงานในลีกเป็นหลักนะครับและเป็นลีกในยุโรปเป็นหลักนะครับและเป็นนักเตะที่อยู่ในทีมที่มีลิขสิทธิ์ของเกมเป็นหลักด้วยนะครับและที่สำคัญไม่ใช่ผลงานในบอลถ้วยนะครับและอีกข้อหนึ่งนะฮะหลายและเลยเกินนะครับก็จะเป็นการแข่งในนัดวีคเอนด์นัดสุดสัปดาห์นะครับไม่ใช่นัดกลางสัปดาห์นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่เคยผ่านมานะครับผมแต่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยคาดการอะไรมากไม่ได้นะครับบางทีอาจจะมีเรื่องเหลือเชื่อก็ได้ครับ อาจจะผิดไปจากนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ก็น่าจะต้องมีติดไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยแหละครับผมจะคาดการคาดเดาไว้11คนนะครับมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับคนแรกเลยนะครับในนัดที่แมนยูบุกไปเยือนนอริชซิตี้ครับแล้วก็เฉือนเอาชนะมาได้ 1-0 จากลูกจุดโทษของโรนัลโดแต่ว่าในเกมเพลย์90นาทีเนี่ยคนที่โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดเซฟได้อย่างอุตลุดนะครับนั่นก็คือหลวงพี่เดวิดเดเคอาร์นั่นเองนะครับและเขาก็ติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกในหลายๆสำนักของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเดเคอาร์มีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาแล้ว7เวอร์ชันนะครับโดยปกตินะครับสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์1แพ็คเนี่ยก็จะมีผู้ที่สับประตู1คนนะครับเจ้าลามะเต็ง1แน่นอนนะครับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเป็นดาวิดเดเคอาร์ผมให้ 85% นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดออกมาเนี่ยค่าพลังตันน่าจะประมาณอยู่ที่ 95 นะครับยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็ถล่มไปได้3ประตูต่อ0นะครับกลับมาเก็บใช้ได้สำเร็จสำหรับลูกทีมของอาร์เตต้านะครับและคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่งมากในแนวรับของอาร์เซนอลนั่นก็คือประการหลังชาวบราซิลกาเบียลมากันเยสนั่นเองนะครับเขาทำได้1ลูกด้วยนะครับขึ้นไปหม่งในลูกที่3นะครับมากันเยสมี4เวอร์ชันแล้วนะครับสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์ค่าพลังเขาก็จะอยู่ที่94-95ในร่างที่ผ่านๆมานะครับผมโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเป็นกาเบรียลมากันเยส1ในนั้นเนี่ยผมให้อยู่ที่ 70% นะครับและถ้าเกิดมีมาจริงๆเนี่ยค่าพลังน่าจะเวลตันอยู่ที่95นะครับขยับไปที่ลาลีก้านะครับเบียร์ริอัลเปิดบ้านเอาชนะลาโยบายกาโนไป2ประตูต่อ0นะครับและก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งที่ทำประตูได้ในเกมนี้นะครับอาอิซ่ามันดี้ฮะเซ็นเตอร์แบ็กชาวอัลจีเรียนะครับผมและจากสถิติที่ผ่านมานะครับเมื่อกองหลังทำประตูได้และโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับก็มักจะติดฟีเจอร์เพลเยอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคด้วยนะครับสำหรับมันดี้เนี่ยยังไม่เคยมีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาก่อนเลยนะครับผมล่างเบสเพลเยอร์เนี่ยเขาตันอยู่ที่88เป็นนักเตะระดับบอลทองเท่านั้นนะครับเนื่องจากอายุ29ปีแล้วนะครับถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยน่าจะตันอยู่ที่93นะครับแต่ว่าโอกาสน่าจะน้อยอยู่ที่ 40% ครับ
กลับมาที่พรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีทีมหัวตารางนะครับก็เก็บ3แต้มได้เอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2นะครับกองหลังที่โดดเด่นและแข็งแกร่งจริงๆก็คืออันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตลอดฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ต่อสัญญากับเชลซีทั้งลูกกลางอากาศลูกเข้าปะทะแท็กเกิลเนี่ยเก็บเรียบนะครับลูดิเกอร์นะสุดยอดนะครับก็ติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับผมลูดิเกอร์มีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาแล้ว3เวอร์ชันนะครับทั้ง3เวอร์ชันเนี่ยตันที่95หมดเลยเท่ากันนะครับโอกาสความเป็นไปได้ของลูดิเกอร์นะครับผมให้อยู่ที่ 70% นะครับถ้าออกมาจริงๆก็คงจะตันอยู่ที่95เท่าเดิมครับไปที่เกาโชซิตี้อิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานทีมจ่าฝูงครับเปิดบ้านถล่มกายารีไปได้4ประตูต่อ0นะครับนัดนี้นิโคโลปาเลล่านะครับถึงแม้ว่าเขาจะทำประตูไม่ได้นะครับแต่เขาก็ทำได้2แอสซิสต์นะครับจ่ายให้กับอเล็กซิสซานเชสแล้วก็ลาตูโรมาร์ติเนส2ลูกนะครับบัญชาการหัวใจแดนกลางได้อย่างสุดยอดในนัดนี้นะครับสำหรับบาเลล่านะครับก็มีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ย7เวอร์ชันแล้วนะครับก็มี94 3เวอร์ชัน95 2เวอร์ชัน96 2เวอร์ชันนะครับและนี่เป็นช่วงดึงเวลาซื้อเวลาของโคนามินะครับผมว่าอาจจะอัพค่าพลังจาก96เป็น97ให้เลยสำหรับบาเลล่าร่างใหม่นะครับผมโอกาสความเป็นไปได้ผมให้อยู่ที่ 70% สำหรับบาเลล่าครับมาดูกองกลางกันบ้างครับพรีเมียร์ลีกอีกแล้วครับเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะนิวคาสเซิลทีมบวยไปได้4ประตูต่อ0นะครับยูริเทเลมันครับก็กดได้2ลูกนะครับจุดโทษลูกหนึ่งแล้วก็โอเพนเพย์จากลูกสวนกลับอีก1ลูกนะครับผมก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสำหรับนัดนี้ของเทเลมันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เขามีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมา3เวอร์ชันนะครับค่าพลัง94 95 96นะครับถ้ามีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาอีก1เวอร์ชันผมว่าค่าพลังเนี่ยน่าจะอยู่ที่97นะน่าจะอัดเข้าไปนะครับผมก็เป็นช่วงซื้อเวลาของโคนามินะเพิ่มพลังให้หน่อยนะครับโอกาสอยู่ที่ 65% ครับพรีเมียร์ลีกนี่เป็นจุดขายนะครับและก็นักเตะ2คนใน1ทีมใน1แพ็คเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมจอร์จินโญ่ก็เป็นอีก1คนที่ทำผลงานได้ดีในนัดที่เชลซีเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้นะครับผมเขาทำได้2ประตูนะครับจากจุดโทษทั้ง2ลูกเลยนะครับผมก็ถ้าไม่ใช่ลูดิเกอร์ก็จะเป็นจอร์จินโญ่ครับหรืออาจจะมาทั้ง2คนเลยก็ได้ครับจอร์จินโญ่มีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาแล้วทั้งหมด6เวอร์ชันนะครับก็มีตั้งแต่93 94 95 96นะครับผมถ้าเกิดมีออกมาอีกสัก1เวอร์ชันเนี่ยจะให้96หรือ97ก็ไม่แปลกนะครับโอกาสความเป็นไปได้นะครับอยู่ที่ 65% สำหรับจอร์จินโญ่ครับขยับไปที่ลีกโปรตุเกสนะครับนัดที่สปอร์ติ้ง CP เอาชนะบอวิสตาไปได้2ประตูต่อ0นะครับนัดนี้ปีกที่ยืมมาจากเปเชครับพาโบซาลาเบียฮะโชว์ฟอร์มเด่นนะครับผมยิง1จ่าย1นะครับโดยปกติแล้วนะครับในฟีเจอร์เพลเยอร์แต่ละแพ็คเนี่ยก็จะมีทีมจากลีกกลางถึงลีกล่างของยุโรปเนี่ยติดมาสัก 1-2 คนนะครับก็อาจจะเป็นเขาก็เป็นได้นะครับก่อนหน้านี้ซาลาเบียมีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาแล้ว2ร่างนะครับตัน93 96นะครับถ้ามีออกมาเนี่ยก็น่าจะตันอยู่ที่96นะครับโอกาสความเป็นไปได้ผมให้อยู่ที่ 40% สำหรับนักเตะคนนี้ครับถ้าไม่มาก็อาจจะเป็นนักเตะจากลีกดัสแทนครับตำแหน่งปีกอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับนัดที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าจากลูกจุดโทษของเขาได้ 1-0 เนี่ยถึงแม้ว่าจะชนะจากลูกจุดโทษและได้ประตูจากลูกจุดโทษนะครับแต่ว่าผลงานส่วนตัวก็ยังรักษามาตรฐานอยู่สำหรับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังมีลุ้นเสมอสำหรับการที่จะเห็นซาลาห์อีกครั้งนึงในฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ย8เวอร์ชันนะครับถ้ามีเวอร์ชันที่9ก็ไม่น่าจะแปลกนะครับผมซาลาห์ติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับผมให้โอกาสที่จะมาใน 50% นะครับถ้ามาเนี่ยก็อยากเห็นซาลาห์ในร่างตัน99นะครับมาถึงตำแหน่งกองหน้านะครับเราไปที่เกาโชซีเรียครับนัดที่ฟิออเรนติน่าเอาชนะซาเลนติตานาไป4ประตูต่อ0นะครับนัดนี้ดูซานวลาโควิชครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเซอร์เบียของฟิออเรนติน่านะครับยิงได้2ลูกในนัดนี้นะครับจากเท้าซ้ายทั้ง2ลูกเลยนะครับปัจจุบันอายุ21ปีเท่านั้นนะครับในเกมเนี่ยอายุ20ปีนะครับเป็นนักเตะระดับบอลเงินเบสเพลเยอร์นะครับเคยมีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมา1เวอร์ชันนะครับตัน95เลยนะครับเพราะว่าอายุน้อยนะครับถ้าออกมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะตันอยู่ที่96นะครับโอกาสความเป็นไปได้อยู่ที่ 50% นะครับสำหรับดูซานวลาโควิชครับ
และก็คนสุดท้ายที่ผมจะคาดเดาคาดการในคลิปนี้นะครับก็คือวัยรุ่นปารีสครับนัดที่ปารีสเอาชนะโมนาโกไปได้2ประตูต่อ0นะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับทำได้2ลูกจาก1จุดโทษแล้วก็ลูกสวนกลับ1ลูกนะครับนี่เป็นตัวทีเด็ดตัวพีคตัวขายของฟีเจอร์เพลเยอร์เลยนะครับไหนๆฟีเจอร์เพลเยอร์จะกลับมาแล้วเอาตัวนี้มาทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับน่าทำซะด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีแล้ว10เวอร์ชันนะครับค่าพลัง99 100 101ก็เคยมีนะครับผมว่าถ้ามาเอ็มบัปเป้ร่างนี้นะครับเวลคัมวัยรุ่นปารีสคัมแบ็ค101ฮะให้ไปเลย101โอกาส 80% ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว2มหาเทพอย่างเฟสและโอลิกีเนี่ยทำไมไม่ติดโผในคลิปนี้นะครับพี่ก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดเอาตามที่ผ่านมานะครับเพลเยอร์เดอะวีคเนี่ยเกมมักจะเอาผลงานจากในลีกสุดสัปดาห์นะครับเฟสกับโอลิกีเนี่ยยิงได้ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับแต่ไม่แน่นะเกมนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับรอลุ้นกันต่อครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นการคาดการณ์และคาดเดาเท่านั้นนะครับยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากโคนามินะครับเราจะทราบว่าจริงๆแล้วฟีเจอร์เพลเยอร์เพลเยอร์เดอะวีครอบนี้จะมีใครบ้างในวันพฤหัสบดีช่วงเช้าๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันคาดเคลื่อนยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าจากรายชื่อตรงนี้เนี่ยน่าจะติดประมาณ 4-5 คนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ